เขาจะเขาอยู่ที่ศาลเนี่ยศาลนี้เขามีพลังนะศาลเนี้ยศาลเนี้ยที่มีกุมารอยู่เนี่ยกุมารนี่เขายังมีฤทธิ์อยู่นะงานร่างเขายังมีฤทธิ์อยู่มันเกล็ดแก้วเนี่ยไม่มีพลังสององค์นี้ไม่มีพลังครับสององค์นี้ไม่มีพลังครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะที่เรามาสแกนดูกันนะครับสมบูรณ์เรื่องราวของสัมภเวสีครับที่อยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมที่ทำบุญหรือไปวัดต่างๆไปวัดไหนก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีอาหารให้แบ่งปันเอาไว้ถนนหรือหนทางที่เราไปวัดไปวาหรือนอกโบสถ์นอกสถานที่ต่างๆนะฮะหรือนอกบ้านเดินดาวนะครับนั่นคือให้สัมภเวสีที่อยู่นอกบ้านนะครับที่เขาสัญจรเร่ร่อนนะครับพูดอย่างนี้คือเข้าใจกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องจากลาผู้ชมเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ